แล้วตอนเสียตังค์นี่เขามีใบเสร็จมีอะไรเงี้ยให้มั้ยมีช่วงนี้ไม่มีอ้าวช่วงนั้นนี่ไม่มีเมื่อก่อนมีนะอ๋อคือเสียแต่ไม่มีใบเสร็จเงี้ยเหรอครับช่วงหลังย้ายรู้สึกว่าไม่มีอืมครับพี่แดงอันนี้พูดตรงๆไปเลยเสียยังเห็นเขาป่ะล่ะเสียไม่ใช่ป่ะ3บาทเหลือ3บาทนี่ใบเสร็จเห็นป่ะก็ก็มีใบเสร็จอันนี้เขาปรับราคาปรับราคาก็ราคาได้ทุกวันไหมได้ทุกวันผมปรับไปหลายเดือนปรับเดือนละครั้งนะคะได้ทุกวันเมื่อก่อนนี้ไม่200เมื่อก่อนสมัยก่อนที่แบบตั้งที่ว่าไหนนะทีละ 2,000 ทีละ 1,000 โอ้มันเหมือนกับว่าเราขายของก็ไม่ได้เลยเลยดิก็ไม่ได้ไงเพราะเขาปรับแล้วก็ไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยติดลบอีกนะฮะติดลบแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อนเขาอารมณ์มันรวยเขาแบบว่าไอ้นี่เราเขาไม่ให้แบบเราเยอะแล้วปรับน้อยลงเขาก็ปรับน้อยลงมันแล้วแต่หัวหน้าหัวหน้าแต่ละทีที่มาไม่ได้เหมือนกันอ้าวเหรอครับเพราะหัวหน้ามันจะเปลี่ยนตลอดมันจะเปลี่ยนเรื่อยไม่ได้ว่าแบบว่ามันมาคนเก่าเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถูกเรียกรับเงินอย่างไม่เป็นธรรมโดยใช้อำนาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ดูผิวเผินอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ที่จริงแล้วเงินเหล่านั้นไม่ได้ถูกนำส่งเข้ารัฐซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทุจริตของเจ้าหน้าที่จึงเป็นที่มาของความร่วมมือการแก้ปัญหาระหว่างปปท.กับกทม.ในการจัดการปัญหาเทศกิจเรียกรับเงินจากพ่อค้าหาบเร่แผงลอยสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันรายการที่ตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและปราบปรามจากทางภาครัฐนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นได้มีการค้าขายบนทางเท้านั้นมาอย่างยาวนานครับซึ่งมีทั้งร้านอาหารร้านรวงต่างๆรวมถึงเครื่องใช้อเนกประสงค์ที่มีขายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ทางเท้านะครับซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจุดไหนขายได้จุดไหนห้ามขายและนี่คือที่มาของปัญหาครับที่ผ่านมานะครับปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางกรุงเทพมหานครกว่า800เรื่องซึ่งร้อยละ10ของเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนนะครับเป็นเรื่องที่มาจากการที่เจ้าหน้าที่เทศกิจได้มีการเรียกรับเงินจากผู้ค้าบนทางเท้านะครับจากปัญหานั้นเองได้นำมาสู่การลงพื้นที่หาความจริงจากทางปปท.และกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านชิยาสิริลักษณ์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ4สวัสดีครับท่านเรื่องราวในการที่เราไปพบการทุจริตในภาครัฐของทางเทศกิจเองนะครับมีความเป็นไปเป็นมายังไงครับท่านค่ะสืบเนื่องมาเลยนะคะก็คือจากการที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะครับคือสำนักงานปปท.เนี่ยตั้งกรมมาประมาณปี51นะคะเราได้รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะของเจ้าหน้าที่กทม.นะคะร้องเรียนคือในภาพรวมของกทม.เนี่ยประมาณ800เรื่องนะคะใน800เรื่องเนี่ยเราพบว่าร้องเจ้าหน้าที่เทศกิจประมาณ85เรื่องก็คิดเป็น 10% ของจำนวนเรื่องร้องเรียนเฉพาะกทม.ทั้งหมดนะคะโอ้โหก็ผมมีโอกาสได้ลงไปดูพื้นที่จริงในเรื่องของการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนะครับทีนี้ในเรื่องที่ร้องเรียนมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ85เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรยังไงบ้างครับค่ะส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็นพฤติการการเรียกรับเงินนะคะของเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะค่ะซึ่งพอจากการที่เราพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะคะที่พบเราก็ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์นะคะแล้วก็รายงานไปที่ท่านเลขาธิการนะคะนายภูมิสารเกษมสุขนะคะก็คือท่านก็บอกว่าเนี่ยเราต้องนำมาวิเคราะห์ศึกษาแล้วแหละว่าเหตุสาเหตุที่จะทำให้เรื่องร้องเรียนอันนี้มีจำนวนมากขึ้นเนี่ยก็มาถอดเรื่องพฤติกรรมการกระทำผิดแล้วก็นำไปสู่ก
ระบวนการตรวจสอบป้องปรามในเชิงลุกว่าเราควรจะลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบได้แล้วแหละว่าเหตุใดเนี่ยต้องไปศึกษาปัญหาที่แท้จริงว่าเหตุใดถึงพบการกระทำผิดในลักษณะนี้เกิดขึ้นในจำนวนเยอะนะคะครับแล้วหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจแล้วเราได้เห็นอะไรยังไงบ้างครับค่ะการจัดการที่เรากทม.มีทั้งหมด50เขตนะคะเราสุ่มไป12เขตใน12เขตเนี่ยก็สุ่มประมาณ80จุดนะคะคือพื้นที่อันนี้พูดเฉพาะพื้นที่ค้าขายพื้นที่ค้าขายในกทม.เนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกเขตที่มีกำหนดเป็นจุดผ่อนผันแล้วก็ไม่นอกจุดผ่อนผันหรือว่ารอระหว่างการจุดผ่อนผันกทม.เนี่ยแจ้งข้อมูลเขาเรามาทั้งหมด3ส่วนนะคะคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นจุดผ่อนผันจุดผ่อนผันเนี่ยก็คือว่าสามารถค้าขายได้ตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะไม่ต้องมาจ่ายเงินนะคะอาจจะจ่ายเป็นรายปีเป็นค่ารักษาความสะอาดจุดที่สองก็จะเป็นจุดที่อยู่ระหว่างการรอผ่อนผันแต่ว่ารอผ่อนผันก็ยังห้ามขายอยู่ไม่สามารถที่จะขายได้คืออาจจะเป็นแบบกึ่งๆอ่ะเป็นรอก็อาจจะมีการขึ้นมันทะเบียนบัญชีผู้ค้าเอาไว้เพื่อว่าถ้าอนาคตประกาศจุดผ่อนผันจุดนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันและอีกจุดนึงคือนอกจุดผ่อนผันเลยซึ่งนอกจุดผ่อนผันเนี่ยมีอันนี้นะถ้าจากการตรวจสอบลงพื้นที่ครับจุดที่พบปัญหามากที่สุดคือจุดระหว่างรอผ่อนผันกับนอกจุดผ่อนผันจุดผ่อนผันเนี่ยไม่ใช่จุดที่มีการค้าขายหนาแน่นนะคะจุดนอกจุดผ่อนผันต่างหากที่มีการค้าขายหนาแน่นอย่างเช่นปากคลองตลาดนะคะตลาดลาวนะคะสีลมจุดในเขตพนักคอนจุดสัมพันธวงศ์ที่เรารู้จักกันต่างๆเนี่ยเรื่องนี้เป็นจุดนอกจุดผ่อนผันทั้งหมดคือมีการค้าขายหนาแน่นใช่แล้วก็มีการเรียกเก็บค่ะคราวนี้เรียกเก็บเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดการเรียกเก็บเนี่ยมันมีพัฒนาการมานะคะโดยตลอดก็คือว่าคือในอดีตเนี่ยก็ในประเด็นที่พิจารณาจากเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็จะเก็บตรงๆก็คือว่าพบปุ๊บก็เรียกเลยเรียกเลยแล้วก็ขายต่อได้นะคะแต่ว่าปริมาณวันนี้ก็คือสถิติแบบเนี้ยมันน้อยลงนะคะแต่ว่าเราจะพบว่าผู้ค้าเองกับมีหน้าที่ต่างหากที่ต้องไปจ่ายที่รายเดือนให้ที่สำนักงานเขตในลักษณะเรียกว่าจับเลี้ยงคือจ่ายครั้งเดียวเป็นเดือนละครั้งผู้ค้า1คนจ่าย1ใบนะคะก็คือใบเสร็จประมาณ500ถึง 1,000 บาทแล้วแต่ขนาดของร้านค้านะคะแล้วก็ขายได้ทั้งเดือนนะคะอันนี้คือถูกกฎหมายคือปรับครั้งเดียวใช่แต่อันนี้คือพูดถึงในระบบที่ถูกกฎหมายแต่ว่าที่จะลงพื้นที่เนี่ยมันก็ยังพบว่าถ้าเป็นผู้ค้ารายใหม่ๆที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ยังมีการจับเขาเรียกว่าจับสดอ่ะก็คือจับแล้วก็จ่ายเงินปรับตรงนั้นเลยปรับตรงนั้นเลยก็ยังพบอยู่ไม่มีการออกใบเสร็จหรืออะไรยังไงไม่มีค่ะถ้าจับสดไม่มีก็ถ้าเป็นผู้ค้ารายเก่าๆที่เขาคุ้นเคยนะคะเขาก็จะบอกว่าเขารู้หน้าที่ว่าเขาต้องไปจ่ายที่สำนักงานเขตเนี่ยแต่ว่าเดือนละครั้งซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าตามกระบวนการหรือตามกฎหมายเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ถ้าเป็นนอกจุดผ่อนผันเนี่ยก็ต้องไปเจอปุ๊บก็ต้องมีกระบวนการก็อาจจะขอความร่วมมือให้เขาย้ายถ้าไม่ย้ายก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่นี่อันนี้ไม่ใช่ก็ขายยังขายก็ยังขายอยู่ต่อเนื่องใช่แล้วก็มีการปรับจับสดอยู่ใช่ใช่ก็อันนี้จะบอกว่าในระบบเนี่ยนะคะเราพบว่ามันมีการตัวเลขที่จับถูกต้องนะคะที่ถูกต้องเนี่ยปีนึงเนี่ยคือเราเก็บเราขอสถิติจากสำนักงานเศรษฐกิจนะคะสำนักเศรษฐกิจเนี่ยในปี63เนี่ยก็จะประมาณ79ล้านนะคะเป็นตัวเลขกลมๆนี่เฉพาะที่ถูกต้องที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ปี64นะคะก็ประมาณ65ล้านนะคะแล้วก็ปี65เนี่ยเก็บแค่ถึงเดือนตุลาก็ประมาณ69ล้านนะคะซึ่งก็ดูว่ามันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสถิติเดี๋ยวก็สถิติที่เขตไหนที่เก็บมากที่สุดก็จะเป็นเขตที่อยู่ในใจกลางเมืองซะส่วนใหญ่นะคะอันนี้ใช่ค่ะเป็น
ประเด็นที่พบนะคะแต่สิ่งที่ปปท.เนี่ยคาดหวังเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นเรื่องของการที่คือเรามุ่งแค่แก้ปัญหาก็คือท่านเลขามีนโยบายว่าเอ๊ะมันเราไม่ได้แค่ปัจจุบันเนี้ยปปท.ไม่ได้แค่ป้องกันหรือปราบปรามอย่างเดียวเพราะปราบปรามยังไงก็มันก็ไม่หมดใช่แต่เราเห็นว่าเอ๊ะมันทำยังไงที่เราจะเน้นแก้ปัญหาในลักษณะแบบจัดการให้มันอย่างแท้จริง คือเราต้องไปดูต้นเหตุของปัญหาค่ะว่าเอ๊ะเพราะอะไรผู้ค้าถึงยินยอมที่จะจ่ายเงินคือจริงๆเขาเต็มใจนะคะคแล้วจริงๆการลงพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้ข้อมูลนะคะเพราะว่าถ้าคือไปกระทบกับการไปกระทบกับการขายใช่ค่ะเขาก็กระทบกับการค้าขายของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยินดีจะจ่ายตังค์แล้วก็ถ้าจะทะเลาะเรื่องที่ดำเนินคดีส่วนใหญ่เนี่ยผู้ค้าเขาไม่มาเป็นพยานหรือว่าให้ถ้อยคำเราหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเขาไปรับว่ามีการจ่ายเงินเขาก็จะไม่ได้เป็นที่ขายเขาก็กลัวที่จะเสียพื้นที่การขายหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนดำเนินคดีอะไรด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ถูกต้องค่ะแต่คราวนี้ประเด็นคือเราเดี๋ยวต้องแก้ซึ่งอันนี้ต้องขอความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครนะคะคือซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะทางปปท.เนี่ยก็คือทางกรุงเทพเนี่ยเขาได้ตั้งเขาเรียกว่าคณะกรรมการขึ้นเขาเรียกว่าคณะสปท.ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครนะคะคือเรื่องนี้เราก็ได้มีการปรึกษาหารือกับทางกทม.แล้วว่ามีพฤติการอย่างนี้เกิดขึ้นนะเขาก็เลยมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการจะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาค่ะพอเราลงพื้นที่เราก็มีรายงานนะว่าเขตไหนพบอะไรนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นป้ายประกาศอยู่ทุกที่ที่อยู่ในกทม.ทุกวันนี้ที่เป็นเขียนว่าเป็นจุดผ่อนผันนะคะป้ายเนี่ยไม่ใช่ป้ายที่บังคับใช้ในปัจจุบันอาจจะเป็นเลขป้ายปี48หรือว่าปีที่ไม่ได้บังคับใช้แล้วแต่ที่บังคับใช้ในปัจจุบันคือปี63กับ65ไม่มีเลยสป้ายที่ประกาศยังไม่ได้มีการเอาไปติดตั้งใหม่ไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่ได้ถอนออกแล้วก็ไม่ได้มีใส่ใหม่เข้าไปเพิ่มเติมด้วยคราวนี้ประเด็นเนี้ยอันนี้คือ1ปัญหานะคะที่ทําให้อาจจะทําให้ผู้ค้าเนี่ยมีการเข้าใจผิดคือจุดนี้ก็จะสร้างความสับสนให้กับผู้ค้าเองรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ผ่านไปมาด้วยใช่ไหมครับใช่เขาคือมันเป็นอาจจะเป็นการเอื้อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดได้นะคะว่าเหมือนกับเอ๊ะคือมันเป็นการเอื้อประโยชน์อะว่าผู้ค้าเองเขาก็เห็นว่าเอ๊ะจุดเนี้ยขายได้จริงหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าเลยเวลาแล้วอาจขายไม่ได้ซึ่งมันสร้างความเข้าใจผิดนะคะคือนอกจากประเด็นนี้นะคะที่ผลจากการตรวจพบเนี่ยอย่างที่เรานำเรียนว่าเราก็พบว่ามันก็มีการยังจ่ายเงินในลักษณะที่จ่ายตรงกับเจ้าหน้าที่เพราะต้องยอมรับว่าผู้ค้าเขาขายทุกวันถ้าเขาต้องเสียเดินไปเสียเองเนี่ยเอาส่วนใหญ่เขาเดินไปเสียเองแต่ก็ยังมีแบบฝากเจ้าหน้าที่ไปเสียให้ก็จ่ายมันจะไปถึงที่หรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาก็บอกว่าก็ได้ไปเสร็จนะบางเขตก็โอนเข้าบัญชีอำนวยความสะดวกถึงขั้นโอนเข้าบัญชีขนาดนั้นเลยใช่แต่อันนี้ถ้าเราพบเคสไหนนะคะเคส by เคสเนี่ยถ้าพบว่ามันมีพฤติการทุจริตเราก็จะส่งสำนักงานปปช.ดำเนินการในเรื่องทุจริตต่อไปตามหน้าที่แต่ว่าปัญหาที่จากที่บอกว่ารวบรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็นำไปปรึกษาหารือท่านผู้ว่าก็คือครับความร่วมมือนี่ต้องเกิดจากการร่วมมือระหว่างทั้งปปท.และกทม.เองด้วยและกทม.เองด้วยแล้วทางกทม.ได้มีฟีดแบคกลับมายังไงบ้างครับค่ะก็จากการที่เข้าร่วมประชุมสปท.กทม.นะคะซึ่งท่านผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็มีปปท.แล้วก็ปปช.เนี่ยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยนะคะก็ท่านก็รับไปนะคะว่าจริงๆเนี่ยการแก้ปัญหาในรับไปก็รับไปเรื่องหนึ่งเรื่องป้ายนะคะว่าท่านก็รับว่าจะไปดูแลให้มันแบบอัปเดตให้เป็นปัจจุบันมากปัจจุบันมากขึ้นสองเรื่องของการจัดเก็บ
นะคะที่พบว่ามีการฝากเจ้าหน้าที่ไปหรือมันต้องผ่านมือเจ้าหน้าที่อ่ะนะคะท่านก็บอกว่าอาจจะใช้เรื่องของระบบQR code นะคะคือใช้ระบบบัญชีเนี่ยคือจ่ายตรงเข้าของกทม.ไปเลยใช่กทม.ไปเลยอันนี้ในกรณีที่ต้องจับเขาก็คือเพื่อจะลดสดจับสดตรงนั้นเลยใช่ไหมครับก็คือลดช่องทางที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรับเงินนะคะแต่ประเด็นสำคัญนะคะที่ทางปปท.คาดหวังแล้วก็อยากร่วมมือกับทางกทม.ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกทม.เองเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนกรุงเทพเองทราบอยู่แล้วว่าที่ไหนเนี่ยเป็นจุดที่มีการค้าขายแต่จุดเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่จุดผ่อนผันแล้วทำไมเนี่ยถึงยังคือในลักษณะว่าเป็นจุดที่ห้ามแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังให้ขายซึ่งต้องถามว่าขายมานานไหมขายมานานแล้วเป็น10ปีขายทุกวันนะคะเราไม่ได้คือปปท.ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะต้องไปดำเนินคดีหรือไปจับอะไรกับเขากับผู้ค้าซึ่งเขาเนี่ยที่เขามีความคือมันเป็นเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของเขาอะนะคะที่เขาต้องการจะค้าขายเพิ่มเศรษฐกิจแต่เราว่าจะทำยังไงที่จะทำให้มันถูกต้องหรือว่าเงินเนี่ยมันสามารถเข้ารัฐได้ทั้งหมดมากกว่าหรือทำยังไงระบบเนี้ยที่จะไม่ให้เอื้อให้แก่เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ในการแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากตรงนั้นได้คือทำคือเจตนาค่ะอยากให้ว่าให้มันมีความชัดเจนให้ถูกต้องใช่ให้จ่ายให้เข้ารัฐจุดไหนที่รอผ่อนผันเนี่ยก็ประกาศให้มันเป็นจุดผ่อนผันที่ชัดเจนให้ชัดเจนไปเลยตรงไปตรงมาแต่จุดไหนที่ไม่ได้มันก็ควรจะหาสถานที่หรือที่ให้ผู้ค้าเขาสามารถค้าขายได้ให้เขาได้ขายโดยที่เขาก็ไม่ต้องมาจ่ายเงินใช่ไหมคะครับอันนี้มันไม่ใช่แค่ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐนะคะประเด็นที่เราไปพบเนี่ยมันมีทั้งระบบที่ผู้ค้าขายด้วยกันเองเนี่ยมีผลประโยชน์กันอาจจะเป็นระบบเป็นมาเฟียด้วยซ้ำในพื้นที่ในบางพื้นที่ที่ว่าขายแล้วเนี่ยมีการเซ็งต่อหรืออะไรเนี่ยในมูลค่าที่สูงอย่างเงี้ยค่ะคือยังทำให้ต้นทุนในการค้าขายของเขาเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ใช่ครับแล้วหลังจากที่ลงไปตรวจได้ไปเห็นอะไรอย่างงี้แล้วครับเราได้มีแผนในการที่จะวางในอนาคตยังไงบ้างครับท่านคือทางปปท.นะคะก็คือจากที่เราไปคุยกับท่านผู้ว่าละแล้วก็เรื่องนี้ก็ถูกเข้าประเด็นนี้นะคะเรื่องการติดตามกระบวนงานของเทศกิจเนี่ยอยู่ในเรียกว่าทางคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามของสอตชค่ะจะมีเรียกว่าอนุปราบปรามของสอตชคือศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตชาติเนี่ยก็รับว่ามันเป็นคดีสำคัญที่ควรที่จะกำกับติดตามนะคะซึ่งพอเราแจ้งผลไปให้ทางกทม.ทราบแล้วเนี่ยเราก็ต้องติดตามผลว่าสิ่งที่เราตรวจพบเนี่ยเขามีการแก้ไขปัญหายังไงนะคะเราก็จะนำเรียนท่านนายกเพื่อทราบต่อไปในพันในระบบของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตนะคะแล้วก็ในเฟสต่อไปเนี่ยเราก็จะตรวจต่ออันนี้เราสุ่มตรวจแค่12เขตอันนี้เราจะตรวจต่อในกทม.แต่อาจจะเป็นประเด็นอื่นที่ไม่ใช่ขับเล่แผงลอยนะคะ คืออำนาจของเทศกิจมีหลายส่วนด้วยกันนะคะเราอาจจะตรวจกระบวนงานต่อในปีนี้แล้วก็ในปีต่อไปเราก็อาจจะมาตรวจกระบวนงานอื่นๆนะคะในกทม.อย่างเช่นการก่อสร้างออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือการตรวจตามที่ต้องปฏิบัติตามพรบ.อำนวยความสะดวกนะคะเนี่ยค่ะที่ก็เป็นหน้าที่ของปปท.ที่ในปัจจุบันเนี่ยที่เราจะไม่ได้เน้นแค่ทำเรื่องป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างเดียวก็จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยครับท่านพอจะประเมินได้ไหมครับว่าความเสียหายในการทุจริตในรูปแบบนี้สร้างความเสียหายให้กับภาครัฐเนี่ยประมาณเท่าไหร่ยังไงครับท่านคือถ้าวัดเป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะมันพูดคือเรามีดัชนีตัวชี้วัดที่ทางประเทศไทยยอมรับก็คือ CPI นะคะคือดัชนีตัว CPI นะคะตัวเนี้ยมันก็เป็นเครื่องวัดว่า
ก็คือว่าไอ้ระดับเนี้ยเราอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าต่ำนะคะการดัชนีเนี้ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกเป็นเครื่องมือที่จะทำให้นักลงทุนอะเวลาเขาจะเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาก็จะพิจารณาจากดัชนีตัวนี้เป็นหลักว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะการลงทุนไหมเพราะนั้นตัวเครื่องที่จะเป็นเขาเรียกปัญหาเศรษฐกิจปัญหาทุจริตเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากแค่ไหนเนี่ยมันคงไม่ได้มองแค่มูลค่าความเสียหายที่เป็นตัวเงินเท่านั้นแต่มันอาจจะเป็นมูลค่าความเสียหายในสิ่งที่เขาจะต้องเข้ามาลงทุนในอนาคตด้วยอะค่ะมันไม่ได้แค่สมมติว่าเราเรียกรับเงินความเสียหายก็คือเงินที่ถูกเรียกอันนี้มันแค่วงเล็กแต่ความเสียหายที่ต่างประเทศมองเราภาพลักษณ์หรือว่าคนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมีดัชนีหรือว่าเรียกการรับรู้การทุจริตเนี่ยในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าต่ำตัวเลขที่ต่ำแต่เป็นอันดับที่สูงอ่ะนะคะนะคะทุจริตที่สูงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้อยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับซึ่งเรื่องของการทุจริตก็จะสร้างความเสียหายในวงกว้างไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเรียกรับเงินแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทยใช่ถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านได้ฝากถึงประชาชนในการสร้างความรับรู้และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะสำนักงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะเพียงหน่วยงานเดียวนะคะที่ทำหน้าที่โดยตรงก็คือเป็นหน่วยงานเดียวที่ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรีนะคะในการทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะทั้งนั้นเนี่ยก็เห็นว่าในแนวโน้มหรือว่ากระบวนการในการทำงานของปปท.เนี่ยต่อไปเนี่ยเราคงไม่ได้เน้นแค่ป้องกันแล้วก็ปราบปรามนะคะแต่เราจะเน้นเรื่องการป้องปรามเชิงรุกนะคะคือตรวจสอบกระบวนการก่อนที่มันจะเกิดคือเราเห็นว่าพฤติการเหล่านี้มันทำซ้ำๆเราจะเข้าไปตรวจสอบก่อนที่การทุจริตมันจะเกิดขึ้นซึ่งเราคิดว่าวิธีการนี้มันจะช่วยลดการแก้ปัญหาการทุจริตได้ดีกว่าที่เกิดผลแล้วและเกิดความเสียหายแล้วแล้วค่อยไปจับกลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรตรงนี้มากเท่ากับการที่เราไม่เปิดโอกาสให้มันมีการทุจริตครับก็ดำเนินการเชิงรุกปิดโอกาสในการที่จะทำการทุจริตและสร้างความเสียหายรวมถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทยของเราด้วยนะครับวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับในเรื่องของการป้องปรามการทุจริตต่างๆในเรื่องของเทศกิจเองรวมถึงภาพรวมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอย่างสูงครับขอบคุณครับการทุจริตและประพฤติไม่ชอบนะครับมีหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายไปในวงกว้างซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเงินเท่านั้นแต่ยังสร้างความเสียหายในเรื่องของภาพลักษณ์รวมถึงความเชื่อมั่นจากต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วยครับหากคุณผู้ชมนะครับพบเห็นการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้โทรแจ้งสายด่วนปปท.1206เพื่อสังคมที่ดีและปลอดการทุจริตสำหรับวันนี้รายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ